นี่ถามน้องไปยังเรื่องนี้เหรอก็ผมจะพูดนิดๆหน่อยๆแล้วกันน่าจะเป็นช่วงที่เขามีอาการแพ้ยาแก้แพ้นะฮะคือกินยาแก้แพ้แต่ว่าดันแพ้ยาแก้แพ้ก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกก็เลยหายใจไม่ออกแล้วก็ผื่นระอมอะไรเงี้ยแล้วก็วิงเวียนศีรษะก็เลยแบบเป็นเหตุให้ว่าน้องแบบเป็นลมอะไรเงี้ยไม่น่าจะว่าเป็นลมแล้วผมก็ไม่ได้อยู่ด้วยแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่แย่มากอะไรเขาบอกประมาณนี้ก็เลยหลังจากนั้นก็อยู่กองสักพักก็เลยแบบแม่ก็เลยพาไปโรงพยาบาลแม่ปลาก็พาไปโรงพยาบาลที่เป็นทราบข่าวตอนที่อยู่โรงพยาบาลแล้วฮะไม่ใช่นานแล้วครับนานแล้วประมาณสักอาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์แล้วตกใจไหมตอนที่ต้องใช้ยาคือก็ตกใจเพราะว่าก็รู้ว่าอยู่ห้อง ICU อะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับต้องเหมือนฉีดยาอะไรก็สักอย่างผมไม่แน่ใจเหมือนกันอะไรเงี้ยคือการแพ้ยามันก็เป็นเรื่องนึงที่อันตรายนะบางคนก็หลอดลมตีบบางคนก็อะไรเงี้ยเขาก็มีอาการประมาณนั้นนะครับก่อนหน้านี้เราไม่มีอาการอย่างนี้มาก่อนเนี่ยไม่เคยครับเท่าที่ทราบไม่เคยครับผมก็ตกใจอยู่ครับก็เป็นห่วงแต่เราทำอะไรได้เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็เราติดงานติดภารกิจด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็คอยถามอาการเราเกี่ยวกับการทำงานหนักด้วยไหมผมไม่แน่ใจแต่ว่าเอาจริงๆแล้วคือเขาทำงานค่อนข้างหนักนะครับแล้วเดินทางไปต่างประเทศด้วยอะไรผมว่ามันก็คงเป็นภาวะสะสมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไหนจะเล่นละครแล้วก็บทที่แบบว่าเป็นแฟนแบบสลับร่างสลับไปสลับมาใช่ไหมวันนี้มันใช้พลังเยอะเวลาเล่นละครนักแสดงเนี่ยจะรู้กันมันจะเหนื่อยมากๆเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงอาจจะเป็นการทำงานที่อาจจะหนักเกินไปด้วยความส่วนตัวเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรแล้วก็เป็นคนที่อดทนอาจจะถึงจุดนึงที่ร่างกายมันไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเรื่อยๆตามอาการเรื่อยๆครับผมน้องก็พยายามที่จะดูแลตัวเองแบบก็อะไรที่ไปทำงานอันไหนที่แบบพักไปได้ก่อนเลื่อนไปได้ก่อนเขาก็เลื่อนไปอะไรเงี้ยเขาก็เอาสุขภาพไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ต้องใช้ร่างกายอีกนานอะไรเงี้ยคือยาตอนนั้นก็กินไม่ได้อีกเลยครับต้องกินยาแก้แพ้อีกชิ้นหนึ่งต่างหากก็คงเรื่องของการพักผ่อนนะครับผมซึ่งสำหรับนักแสดงมันก็เป็นอาจจะลำบากนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็หลายอย่างแต่หลายปัจจัยก็อาจจะเป็นองค์ประกอบให้ร่างกายอาจจะทุเลาอะไรเงี้ยวันที่เราเป็นวันที่เราไม่ได้ไปที่กองพอดีวันนั้นน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับนานแล้วนะครับที่เหมือนกับเขาเป็นแบบเป็นลมอะไรเงี้ยมีครั้งเดียวครั้งนั้นแหละครับปกติไหมก็ปกติครับแต่ก็ถ้าสมมติมีเวลาว่างเขาก็จะพักผ่อนซะมากกว่าจะไม่แบบไม่ออกไปออกกำลังกายหรือไม่ได้แบบทำงานถึงดึกๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ละก็จะกระจายไม่ใช่หน้าผมที่ต้องเตือนอยู่แล้วครับจริงๆแล้วก็เขาก็ดูแลตัวเองด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะรู้ตัวเขาดีที่สุดอยู่แล้วครับผมแล้วก็เขามีคุณแม่เขาดูแลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงอะไรอยู่ไปเยี่ยมที่กองบ่อยก็ปกตินะครับถ้าว่างก็ไปแต่ว่าถ้าไม่ว่างก็ไม่ได้ไปเอาสะดวกมากกว่าบางทีก็อยู่ไกลด้วยอยู่อะไรนี้ด้วยไม่ค่อยมีฮะไม่มีวาเลนไทน์นี้แทนยังไงวาเลนไทน์นี้ทำงานกันครับทำงานกันใช่ทางครับใช่ครับก็ไม่ใช่งานคู่ครับก็ไม่จริงๆถ้าสมมุติว่าเสร็จงานเร็วหรืออะไรก็คงจะแพลนกันอีกทีฮะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรแบบวุ่นวายอะไรยังไม่ได้นัดกันเป็นทีมจับยังครับยังก็แบบกับตามองว่าคู่เรามีเซอร์ไพรส์ในวันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับปีนี้ดูตามโอกาสถ้าบอกไม่เซอร์ไพรส์เลยใช่ครับจริงๆก็จริงๆตั้งคือมันเริ่มจากว่าจริงๆเราตั้งใจทำกับเราตั้งใจทำโปรเจกต์กับแฟนคลับแล้วก็อยากจะแบบหากิจกรรมที่แบบทำให้เราได้แบบไปทำสิ่งดีๆให้กับสังคมกับแฟนคลับอะไรเงี้ยแต่ว่าบังเอิญว่าบ้านเล่นร่อนเนี่ยจะเป็นบ้านลักษณะค่อนข้างเล็กทีนี้การที่จะให้แฟนคลับไปทั้งหมดเลยก็
ก็น่าจะอาจจะยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่เป็นการเลือกสถานที่ที่อาจจะเรายังไม่เคยไปเห็นสถานที่จริงด้วยก็เลยไม่ได้ชวนแฟนคลับไปก็เลยตัดสินใจลองไปเองดูก่อนนะครับปรากฏว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งบ้านเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีเด็กๆอยู่แถวนั้นอะไรเงี้ยก็จะคุณครูคุมมุ้ยนะฮะก็จะดูแลเด็กๆแถวนั้นด้วยแล้วก็เด็กๆบางคนเด็กกำพร้าพ่อแม่เลิกกันหรืออะไรก็ตามอะไรประมาณเนี้ยก็จะรับมาดูแลมาอุปถัมภ์อะไรเงี้ยดูแลเรื่องอาหารการกินพาไปส่งไปเรียนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปแล้วก็เลยรู้สึกดีก็ไประบายสีเล่นกับเด็กถามคำถามอะไรเอ่ยเล่นเกมอะไรบ้าๆอะไรเงี้ยก็เอาสุขให้น้องๆเขาแบบได้เอนจอยอะไรเงี้ยแล้วก็ฮะก็แบบสอนแบบง่ายๆอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษก็คำแบบง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ก็เด็กทุกคนเก่งนะฮะเก่งแล้วก็แบบร่าเริงไม่ได้แบบเก็บตัวไม่ได้อะไรแล้วก็ชอบระบายสีชอบวาดรูปแล้วก็กินเก่งมากๆเลยก็ดีนะครับจริงๆแล้วการไปแบบนี้มันเหมือนคนที่เราไปหาเขาเขาให้อะไรกลับมามากกว่าที่เราไปให้เขาซะอีกอะไรเงี้ยก็เหมือนกับการทำบุญแหละจริงๆมันก็คล้ายๆกันก็ทำแล้วรู้สึกโอ้อิ่มจังเลยอิ่มใจจังเลยอะไรเงี้ยโอ้กินข้าวไม่ลงแล้วอะไรประมาณแต่ว่าคุณครูเขามีฝากบอกเราไหมครับว่าขาดเหลืออะไรบ้างจริงๆของที่เขาขอมาถือว่าน้อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับความต้องการอะไรเงี้ยแบบขอมาไม่เยอะขอเท่าที่แบบเขาจำเป็นต้องใช้จริงๆอะไรเงี้ยนิดหน่อยต่อเรื่องไหมครับตั้งใจว่าจะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะทำได้เริ่มจากเขตในแบบใกล้ๆกรุงเทพก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะว่าเป็นแบบเราเป็นนัดเดทเองโอ้ยเห็นเปิดประตูบ้านเอ้ยนัดเดทโอ้ยนัดเดทอะไรเงี้ยขนาดนั้นแล้วแบบก็คงได้ดูอะไรเงี้ยทีวงทีวีอะไรเงี้ยคงได้ดูเรามาแล้วอะไรเงี้ยเห็นแม่แก้วลง Instagram @ นัดเดทใช่ Instagram เราปะเห็นมีแฟนคลับเข้าไปเราเพิ่งโพสต์รูปวันแรกด้วยอันนั้นเป็น Wish for Thai Kids มันเป็น Instagram ที่ผมตั้งขึ้นมาเองแต่ว่าผมไม่ได้ทำเพื่อแบบมาโพสต์รูปตัวเองผมทำเพื่อที่ว่าผมจะแบบผมทำตลาดนัดเด็กดอยที่พิษณุโลกนะที่บ้านลองกาแล้วผมก็เริ่มใช้ Instagram ตัวเนี้ยเพื่อแบบว่าโพสต์บอกแฟนคลับที่แบบก็รู้ๆกันว่าเออนี่คือ Instagram ผมนะก็แบบข่าวที่แบบว่าตอนนี้ตลาดมีอะไรบ้างมีอะไรอัปเดตบ้างหรือจะมีงานเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยหรือเหมือนล่าสุดวันที่2ที่ผ่านมาก็เป็นงานเปิดเทศกาลสตรอเบอรี่ที่บ้านลองกาที่ตลาดนัดเด็กดอยก็ถ้าใครแวะเวียนไปได้ก็แวะเวียนนะครับที่บ้านลองกานะครับผมที่อุทยานภูหินลองกาจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันที่2ถึงวันที่16กุมภาพันธ์อันนี้สตรอเบอรี่เนี่ยลูกเท่าหัวไม้นะครับผมใหญ่มากเลยจริงๆแล้วที่นู่นอร่อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนไปชิมกันไปกันเยอะเปิดมาเพื่อแบบก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นตั้งใจว่าแบบอินสตาแกรมของผมก็น่าจะช่วยคนอื่นๆที่ลำบากได้มากกว่าการที่แบบเราคิดอย่างนี้มากกว่าอะไรเงี้ยเองครับใช่ครับมีเรื่องส่วนตัวด้วยไม่ค่อยครับไม่ค่อยก็มีรูปภาพที่แบบเราถ่ายแบบเก็บไว้นานแล้วอะไรเงี้ยภาพฟิล์มภาพอะไรก็ลงไปขำๆขั้นๆไว้บ้างอะไรเงี้ยเรามาแบบเล่นแบบคืนที่ส่วนตัวของเราเอาจริงๆไม่ใช่คนอย่างนั้นไม่ใช่คนแล้วแต่แนวคนมากกว่าผมว่าคนเราก็มีวิธีการใช้สื่อในคนละรูปแบบมีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนแต่มีไม่มีใครผิดนะครับครับต้องเช็คหน่อยครับครับใช่เขาดังโอเคไปได้เลย